ค่ะแล้วก็เรามาอยู่กับน้องเอแล้วก็น้องเหมียวกันแล้วนะคะอยากให้ทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนางสาววัชริยานวลแจ่มเบอร์17ค่ะบอลเร็วค่ะค่ะสุภตาไพโรจน์ค่ะหมายเลข1ค่ะตำแหน่งตัวรับอิสระค่ะค่ะก็พี่อยากย้อนถามนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงมาเริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทำไมถึงได้เล่นในตำแหน่งนี้ที่เล่นอยู่ปัจจุบันค่ะค่ะเริ่มเล่นตั้งแต่ป.1ค่ะค่ะเราเริ่มเล่นลิเบโร่ป.1ค่ะโอ้โหค่ะแล้วก็เป็นลิเบโร่ตอนม.2ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาค่ะก็คือเข้าบดินทร์เดชามาไม่ได้เข้าตำแหน่งลิเบโร่ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ารุ่นหนูเข้ามา7คนพอดีค่ะอ๋อ7คนพอดีแล้วเหลือเศษค่ะแล้วเพื่อนอีกคนนึงเล่นไม่ได้อ๋อก็เลยได้ไปเป็นลิเบโร่ก็เลยเป็นตัวตีค่ะตอนม.1อ๋อแล้วขึ้นม.2ก็ไปเล่นรุ่นพี่แล้วตอนนั้นใครเป็นโค้ชคะตอนที่เข้ามาบดินทร์เดชาอาจารย์หนองค่ะอ๋อค่ะแล้วน้องเมียวล่ะคะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตอนไหนป.3ค่ะเรามาเล่นบอลสั้นตอนม.2ค่ะแล้วเข้าโรงเรียนบดินทร์เดชานี่เล่นตำแหน่งอะไรคะตอนที่เข้ามาเรียนครั้งแรกเลยก็เล่นสั้นเลยค่ะอ๋อเล่นสั้นเลยแล้วเพิ่งได้ลงตอนม.2ใช่ค่ะหรือว่าเพิ่งมาเรียนที่บดินทร์ตอนม.2มาเรียนที่บดินทร์ตอนม.2ค่ะอ๋อแล้วม.1อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงเรียนวัดราชโกษาค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็พี่อยากถามว่าน้องสองคนเนี่ยเข้ามาเล่นให้กับทีมสุพิมชลบุรีได้ยังไงคะค่ะก็เรียนอยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนต่อยอดเพราะว่าสุพิมเข้ามาเป็นสปอนเซอร์พอดีไทยแลนด์ลีกปีนี้นะคะน้องสองคนเนี่ยทำผลงานได้ดีมากแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดพี่อยากทราบว่ามีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอะไรส่วนตัวหรือเปล่าในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเล่นได้ดีมากๆในปีนี้ซึ่งต่างจากปีที่แล้วคือพัฒนาตัวเองได้ดีมากมีเคล็ดลับหรือว่าวิธีฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างคะก็มีเทรนเนอร์พี่ปูนะคะที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายค่ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ซ้อมตามที่โค้ชบอกเอาเรื่องนอกสนามบ้างคือเท่าที่พี่ทราบมาคือเป็ดกับเมียวเนี่ยจะสนิทกันมากแล้วก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันเวลาพักโรงแรมก็จะพักที่เดียวกันทั้งๆที่มาจากคนละรุ่นทำไมถึงมาสนิทกันได้คะก็เมียวก็ไม่ค่อยมีเพื่อนรุ่นหนูก็ไม่มีเพื่อนรุ่นเลยค่ะก็เลยแบบอยู่ไปอยู่มาก็มาสนิทกันเองค่ะไม่รู้ว่าสนิทกันเพราะอะไรไม่เที่ยวด้วยกันบ่อยเที่ยวด้วยกันบ่อยค่ะน้องบอกแล้วก็ไปห้องนอนห้องพี่เอบ่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ในแฟนเพจสุพีมชลบุรีของเรานะคะมีการพูดถึงน้องเหมียวกับน้องเอกันเยอะมากแล้วก็ชมในเรื่องของผลการเล่นแล้วก็ฝีมือที่พัฒนาขึ้นมาช่วยทีมได้เยอะได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆของเราบ้างหรือเปล่าคะก็เข้าไปอ่านค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วน้องเอล่ะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาคอมเมนต์ให้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่มีกำลังใจมาให้ค่ะค่ะก็ให้พูดถึงกับผลงานในไทยแลนด์ลีกปีนี้บ้างว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกพอใจกับผลการเล่นของตัวเองกับทีมเราไหมรู้สึกยังไงบ้างก็พอใจนิดหน่อยค่ะในตัวหนูยังบล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็คิดว่าอยากเพิ่มในเรื่องของการบล็อกใช่ค่ะแล้วน้องเอล่ะคะก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะค่ะสุดท้ายนี่เลยนะคะเราก็อยากให้น้องเมียวกับน้องเอได้ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆสุพิมชลบุรีของเราหน่อยค่ะก็ขอฝากทีมสุพิมด้วยนะคะติดตามเชียร์พวกเราได้นะคะเชียร์ทีมสุพิมเยอะๆนะคะค่ะก็สำหรับตัวกิ๊บเองนะคะถ้าให้พูดถึงน้องเมียวกับน้องเอที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในซีซั่นนี้ขนาดนี้นะคะกิ๊บรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก่อนอื่นเลยคือก็ค่อนข้างตกใจในการพัฒนาที่เร็วมากๆสำหรับทั้งสองคนเพราะว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่าอย่างเมียวเนี่ยก็ยังกิ๊บคิดว่ายังไม่น่าจะขึ้นมาได้ทันเพราะว่าน้องก็เพิ่ง
จบมัธยมมาแล้วก็ดูในเรื่องของร่างกายก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงรวมถึงประสบการณ์ก็ยังสู้พี่ๆหลายคนไม่ได้ในทีมนะคะก็มองว่าเหมียวเนี่ยน่าจะต้องอีกสักปี2ปีถึงจะขึ้นมาช่วยทีมได้แต่ก็เซอร์ไพรส์มากที่เหมียวสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงขึ้นเยอะมากแล้วก็ความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยปัญหาของเหมียวก็คือความมั่นใจซึ่งตอนนี้เหมียวมีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เล่นได้ดีแล้วก็ในเป็ดเองเนี่ยก็ปัญหาเดียวกัน2คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหาข้อเดียวกันคือเป็ดเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นทำให้บางครั้งในการเล่นเนี่ยทำให้เป็ดรู้สึกกังวลแล้วก็เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ปีนี้กิ๊บรู้สึกว่าทั้งเป็ดแล้วก็เหมียวเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะด้วยร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็กิ๊บเองก็อยู่กับสุพิมชมพูเป็นปีที่2ทำให้ความสัมพันธ์ภายในทีมของเราเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะปีแรกจะรู้สึกได้ว่าน้องๆทุกคนจะเก่งกับกิ๊บจะเก่งกับผู้เล่นต่างประเทศแต่ปีนี้ทุกคนเริ่มรู้สึกชินกับปัจจัญญารู้สึกชินกับพี่กิฟต์รู้สึกชินกับผู้เล่นต่างประเทศเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสุพีมเนี่ยจะใช้ผู้เล่นจากบดินทร์เดชาทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนก็จะสนิทกันแล้วพอมีผู้เล่นจากทีมอื่นเข้ามาก็จะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของทีมที่ทุกคนต้องปรับตัวปีนี้กิฟต์เองก็เลยรู้สึกว่าทีมดีขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้นรวมถึงต้องชื่นชมน้องทั้งสองคนทั้งเป็ดและเหมียวว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาช่วยทีมได้เยอะมากแล้วก็ที่กิฟคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่ทำให้สองคนนี้พัฒนาได้คือเป็ดกับเหมียวจะมีจุดเด่นที่เด่นกว่าคนอื่นคือขยันซ้อมสองคนนี้จะเป็นคนที่ขยันซ้อมแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไม่ขี้เกียจไม่อู้ก็ทำให้ผลของการขยันซ้อมแล้วก็ตั้งใจเนี่ยทำให้น้องทั้งสองคนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนๆวอลเลย์บอลทั้งประเทศแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เล่นลีกด้วยกันทั้งหมดด้วยนะคะก็พี่อยากถามเหมียวกับเอว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนาอะไรอีกในการเล่นเพื่อที่จะช่วยสุพีมชลบุรีของเราให้ได้แชมป์แล้วก็ทีมเราเนี่ยควรจะพัฒนาอะไรด้วยค่ะสำหรับหนูก็เรื่องการบล็อกกับการเสิร์ฟอะค่ะแล้วก็สร้างความมั่นใจอะค่ะแล้วเอล่ะคะของหนูก็น่าจะเป็นต่อบอลนะคะเพราะหนูไม่มั่นใจค่ะใช่ค่ะเห็นไหมบอกแล้วคือจริงๆมีความสามารถแต่ยังไม่มั่นใจแต่ตอนนี้มั่นใจเยอะแล้วแต่ขอฝากแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะเล่นดีชมค่ะเล่นไม่ดีไม่ต้องด่าเพราะปกติเราก็กดดันอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนตั้งใจแล้วก็มันเกรงนักกีฬาเกรงค่ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเยอะๆค่ะอ่านแล้วฮึกเหิมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจพวกเราในเพจสุพีมชลบุรีนะคะ